เต่ายักษ์กระทงแฟนซีสีสวยๆกระทงอาหารปลานะครับอีกหนึ่งรูปแบบกระทงสวยๆเราเห็นมาจากฝั่งตรงข้ามปากซอยท่ากลางปากคลองตลาดนะครับนำมาให้ชมกันทำจากข้าวโพดอบกรอบอาหารปลานะครับสีสันสลับกันสวยงามเป็นชิ้นข้าวโพดแบบชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับเพราะว่าข้าวโพดมันก็ชิ้นประมาณเนี้ยส่วนหัวนี่ตันนะครับนี่ครับฝ่าเท่าฝ่ามือเลยใช้ข้าวโพดอัดแน่นตันเลยครับแล้วก็ทำส่วนฐานล่างเนี่ยวงกลมนะครับให้เป็นวงกลมอันนี้สองชั้นนะส่วนฐานนี่ขาเต่าเนี่ยก็ใช้เป็นชิ้นกลมๆเลยจะทำไม่ยากครับแต่ว่าที่ยากก็คือมันจะยุบอ่ะส่วนกระดองเนี่ยมันจะยุบต้องทำวนรอบๆให้เป็นชั้นๆขึ้นมาแบบเนี้ยต้องทำให้หนาสองชั้นนะครับทั้งด้านในสองชั้นขึ้นมาเรื่อยๆนี่ครับเป็นกระทงแฟนซีสวยๆนะครับนำไปลอยกันตัวนี้จะเป็นเต่าตัวผู้นะครับสวมหมวกส่วนตัวซ้ายมือนี่น่าจะเป็นเต่านางนะครับมีผูกโบด้วยน่ารักครับสีสันสวยงามนี่ครับเต่าสวมหมวกก็เป็นอีกหนึ่งกระทงที่คนนิยมนำไปลอยนะครับเพราะว่าเป็นรูปเต่านะครับเชื่อกันว่าลอยแล้วจะอายุยืนเหมือนเต่านี่ครับส่วนที่ทำก็เนี่ยแบบนี้ข้าวโพดอบกรอบอาหารปลานะครับอันนี้จะเป็นสีสันต่างๆเนี่ยสีที่ใช้สีผสมอาหารทำนะครับปลากินได้นะครับมีอย.รับรองมีป้ายอย.รับรองนี่ครับสีสันต่างๆเนี่ยมันจะเป็นชิ้นก็ชิ้นเป็นหนึ่งชิ้นเลยแบบนี้มาเรียงกันเนี่ยเห็นไหมไม่ยากครับไม่ยากแต่ว่าต้องทำระวังมันจะยุบลงต้องทำสองชั้นเรียงเข้าไปสองชั้นนะครับสวยงามครับใครสนใจผ่านไปแถวปากคลองลองไปหามาลอยกันได้นะครับปากคลองตลาดไปง่ายครับนั่งรถไฟฟ้าMRT ไปลงที่สถานีรถไฟสนามชัยมีรูปแบบสวยๆเยอะครับติดตามไว้นะครับเราจะนำมาให้ชมเรื่อยๆ